สวัสดีค่ะแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลค่ะมิสซูเปอร์นาชั่นแนล2019ค่ะเยอะเลยค่ะจริงๆแอนตอนแรกแค่คิดว่าถ้าแอนได้รับตำแหน่งแล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้แต่ว่ามีแบบงานเข้ามาเยอะใช่ไหมคะสัมภาษณ์ก็เยอะแต่ว่าความคิดของแอนก็เปลี่ยนด้วยค่ะหนูต้องคิดถึงตัวเองแล้วก็ต้องคิดถึงทุกคนที่มองแอนเป็นอินสปิเรชันของเขาด้วยค่ะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ทำทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเขาภูมิใจที่แอนเป็นมิสซูเปอร์นาชั่นแนลที่ represent ประเทศของเราค่ะแอนคิดว่าในการที่จะไปประกวดใช่ไหมคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่ว่าแอนคิดว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดคือความที่เราต้องเป็นคนของตัวเองเราต้องติดดินแล้วก็อย่าลืมว่าเรามาจากไหนเพื่ออะไรแล้วก็มาแข่งขันเพื่ออะไรที่จะโชว์ในออร่าแล้วก็ energy ของเราตอนเราไปประกวดค่ะสำหรับแอนนะคะแอนเข้าใจว่าเพราะว่าแอนเป็นนางงามแอนมีแพลตฟอร์มที่เข้าหาหลายคนเยอะใช่ไหมคะเลยหนูแอนพยายามที่จะใช้แพลตฟอร์มของแอน spread positivity spread message ที่ช่วยคนอื่นเข้าใจว่าอาจจะเป็นเวลาที่ยากช่วงนี้แต่ว่าเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วก็แอนพยายามที่จะส่ง message ว่าโอเคเราอาจจะอยู่ช่วงที่แบบต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องร่วมมือมาช่วยมากที่สุดที่เราทำได้ค่ะก็ต้องรอดูอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะพาเราไปไหนใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ก็จะพยายาม work on myself แล้วก็ถ้ามีงานเข้ามาก็จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ก็ทำ YouTube ไว้ทำพยายามที่จะทำ live มากขึ้นค่ะจะได้แบบมี interaction กับแฟนมากกว่าเพราะว่าออกไปจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะก็ทำดีที่สุดที่ทำได้ค่ะช่วงนี้แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนนางงามทุกคนที่ซัพพอร์ตแอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะแอนเข้าใจว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าโควิดแต่ว่าเราต้องแบบสตรองด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันแล้วก็ถ้ามีอะไรแอนจะพยายามทำให้เต็มที่ทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนด้วยแล้วก็อย่าลืมตามผลงานของแอนนะคะตาม IG ของแอนแล้วก็ YouTube ของแอนด้วยนะคะแอนพยายามที่จะทำหลายกิจกรรมที่หลายคนจะไม่ค่อย expect จากแอนนะคะแล้วก็ยังไงขอให้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ